้านในกับแม่บ้านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาใกล้ๆนะคะตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะเปลี่ยนจากโครเมียมเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็โลโก้อิซูซูสีโครเมียมนะคะพร้อมกับสเทลไลน์ส่วนด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกนะคะจะมีกรอบไฟตัดหมอกที่เป็นสีดำนะคะพร้อมกับตัวนี้ค่ะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านล่างนะคะสวยงามนะคะมาชมด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวจุดเปลี่ยนนะคะจะเป็นล้อแม็กซ์แบบ18นะคะสีดำนะคะตัดกับสีเงานะคะจะเป็นทูโทนนะคะขอบ18นะคะสำหรับด้านท้ายนะคะท้ายของตัวรถก็จะมีจุดเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะมาชมเลยนะคะตัวนี้สำหรับนี้นะคะการชนท้ายนะคะจะเป็นการชนท้ายลายใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากโครเมียมตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะแค่สุดบึ้นนะคะตัวนี้โอเคเอาไปชมด้านในกันนะคะด้านในนะคะเปิดประตูมานะคะตัวนี้จะเป็นสีทุกคนนะคะปกติแล้วจะเป็นสีโทนดำทั้งหมดนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็สัญลักษณ์เทลนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนะคะตัวคอนโซลหน้าก็จะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะคะตัวแผงด้านบนนะคะด้านบนหลังคานะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะปกติแล้วจะเป็นสีครีมนะคะส่วนรุ่นนี้ปกติแล้วจะเป็นสีเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเช่นเดียวกันนะคะตัวจอนะคะก็จอเป็นจอเครื่องเล่น DVD นะคะพร้อมกับกล้องมองถอยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะคะ6เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะคะโอเคสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยงามมากวันนี้เรามาคุยกับท่านเจ้าของรถกันนะคะเรียนชมเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาขับรถอีซูซูนะคะเป็นครั้งแรกของครอบครัวทำไมถึงเลือกซื้อที่สุดๆคะคุ้มค่ากับน้ำมันเยอะประหยัดน้ำมันค่ะทำไมถึงเลือกซื้อรถที่นี่คะบริการดีครับค่ะคนเดียวกันใจดีเนาะโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้วางใจ